วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นพุดดิ้งนมสดรสมะพร้าวเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะลำดับแรกเราจะเริ่มกันที่นมรสวานิลากันก่อนนะคะเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยกะทิน้ำเชื่อมใสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันซึ่งการใส่วานิลาชนิดผงในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยให้กลิ่นวานิลายังคงอยู่เสร็จแล้วเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทำวุ้นมะพร้าวกันต่อใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเสร็จแล้วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นสนิทนำวุ้นมะพร้าวที่พักไว้มาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต่าเล็กใส่วุ้นมะพร้าวหั่นเต่าประมาณ2/4ของถ้วยตามด้วยนมวานิลา 3-4 ของถ้วยแต่งหน้าด้วยบัวลอยเม็ดใหญ่บัวลอยเม็ดเล็กแปะกล้วยและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นพุดดิ้งนมสดรสมะพร้าวเมนูเครื่องดื่มสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ